วันๆไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่นั่งๆนอนๆโอ๊ยจะเลิศละแม่คุณนั่งแหกนอนแหกก็มีรถหรูมาขับซะแล้วแล้วบอกว่าตัวเองทำงานสุจริตที่แท้ก็ผู้หญิงหากินที่เอาเพื่อแลกความสบายไงดูสินะวันๆไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่นั่งๆนอนๆโอ๊ยจะเลิศละแม่คุณดูไม่ทำมาหากินฉันก็อยากรู้จริงๆมันจะเอาอะไรกินแล้วนั่นน่ะนอนอ้วนเป็นหมาแล้วนั่นเด็กนี่โอ้ยฉันนี่ก็ขยันตื่นเช้าจริงๆเลยเนาะไม่เหมือนนางเด็กข้างบ้านป่านเนี้ยคงยังไม่ตื่นแน่ๆเลยมีรถมารับเวลานี้หรือว่ามันทำงานอย่างว่าแน่ๆเลยน้อยนางเด็กนี่นั่นๆมันออกมาแล้วฉันต้องสั่งสอนแทนพ่อแม่มันซะหน่อยแล้วหวังดีกับเธออยากจะตักเตือนเธอเห็นเธออยู่คนเดียวพ่อแม่ก็ไม่มีเป็นสาวเป็นนางไปทำงานแบบนั้นน่ะคนอื่นเขาเห็นเขาจะดูถูกเธอนะอะไรป้าทำงานอะไรแล้วใครจะดูถูกวันๆก็มีแต่ป้านั่นแหละชอบยุ่งชอบเผือกเรื่องของฉันหน่อยนางเด็กนี่หาว่าฉันเสือกเหรอดูสิเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวรัดจนเห็นทุกส่วนไปหมดแล้วเนี่ยหัวก็แดงแต่งหน้าแต่งตาดูไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหป้าฉันก็คิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องนี้เหรอไม่ใช่ว่าป้าอิจฉาฉันเหรอที่แกจะหนังเหี่ยวใส่อะไรไม่ได้แบบนี้ก็เลยมายืนด่าฉันชอดอยู่วันนี้นี่ป้าฉันจะบอกอะไรให้นะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแกอย่างป้าอยู่เฉยๆไปเถอะไม่ต้องเล่นนางเด็กนี่ดูอย่างลูกชายฉันนี่เป็นถึงนายธนาคารมีแต่คนน้ำหน้าถือตาไม่เหมือนแกหรอกนางเด็กอวดดีอวดดีจริงๆเลยนะนางเด็กนี่เฮ้ยเฮ้ยประตูบ้านก็ไม่ปิดเฮ้ยไหนกันหมดนะเฮ้ยนี่มันในหมู่บ้านนะเว้ยขับรถอะไรของมันวะเนี่ยแต่เอ็นนี่มันรถใครวะไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยจังเลยเนาะนั่งแหกนอนแหกก็มีรถหรูมาขับซะแล้วแล้วบอกว่าตัวเองทำงานสุจริตอะไรล่ะก็เล่นไปนอนกับผัวชาวบ้านเขานั่นเนี่ยฉันไม่นอนกับผัวป้าหรือยังไงหืมนางนี่นี่ป้าทำอะไรของป้าเนี่ยฉันทนป้ามากแล้วนะก็ขยันเน่าๆเสียๆที่เหมาะกับผู้หญิงเน่าๆอย่างแกไงทำมาเดินเชิดๆลอยๆไม่สนใจคำตักเตือนของฉันที่แท้ก็ผู้หญิงหากินที่เอา
พื่อแลกความสบายไงมันอะไรกันครับทำไมไปตีกันเป็นหมาอย่างนี้เนี่ยก็แม่นายดิมาว่าซื้อขายตัวฮะแม่ไปว่าแป้งแบบไหนเขาทำไมทำไมฉันจะว่าไม่ได้ก็ดูมันทำสิดูแม่ดูฉันสิใจเย็นหยุดเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆผมมีเรื่องสำคัญจะบอกแม่ยื่นไปเป็นร้อยที่แล้วไม่มีที่ไหนรับเลยทำไมงานเดี๋ยวนี้มันหายากหาเย็นเลยเกินวะก็หายากจริงๆแหละงั้นแกเอางี้ไหมแกมาทำงานที่ร้านฉันไหมตอนนี้ร้านฉันอะออเดอร์เยอะมากๆเลยถ้าแกไม่รังเกียจอะนะแกช่วยมาเป็นคนส่งของร้านฉันก็ได้เฮ้ยไม่รังเกียจตอนนี้มีอะไรฉันก็ทำหมดแหละแต่ฉันขอแกอย่างนึงได้ไหมอ่ะแป้งแกอย่าบอกแม่ฉันนะฉันกลัวเขารับไม่ได้อ่ะโอ้ได้ดิแต่แกนี่ก็หน้าตาใช้ได้อยู่นะฉันว่าแกต้องขายดีแน่เลยวะแน่นอนอยู่แล้วล่ะผมไม่ได้ทำงานธนาคารหรอกแม่ผมขอโทษนะแม่ผมกลัวแม่จะเสียใจอ่ะผมกลัวแม่รับไม่ได้ว่าแป้งเขาเป็นเจ้านายผมอ่ะนี่ไอ้ปอแกมาโกหกฉันทำไมเนี่ยและไอ้นางเด็กเนี่ยมันจะมีรถหลงหายไปยังไงมันเป็นแค่แม่ขาทางมันไม่ใช่เด็กเสียโอ้แม่แป้งเขาจะเป็นเด็กเสียได้ยังไงรถคันเนี้ยเขาซื้อมาเองแม่รู้ไหมว่าแป้งอ่ะขยันขนาดไหนเขาสร้างธุรกิจใหญ่โตมาได้ขนาดเนี้ยแล้วแม่มาทำอย่างเนี้ยถ้าเขาไล่ผมออกอ่ะแล้วเราจะเอาที่ไหนกินแม่แล้วแม่รู้ไหมไอ้เงินที่แป้งจ้างผมเนี่ยมันมากกว่างานธนาคารที่แม่อยากให้ผมทำอีกนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่เชื่อหรอกดูการแต่งตัวของมันสิไอ้ป้าทันโลกทันเหตุการณ์ซะบ้างนะถ้าฉันไม่แต่งตัวสวยเนี่ยลูกค้าจะเข้าร้านใช่ไหมคะทีนี้ก็รู้ความจริงแล้วนะป้าโอ๊ยเสียเวลานอนฉันหมดหรือแกพวกแกเดี๋ยวมันโดนไล่ออกไป